มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับติดหมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772 พิมพ์4เป็นมาร์คตามข้อความนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับอ่ะเห็นบอกว่ามีคนมาฝากขายรถใช่นิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปฝากขายรถเรื่องเมื่อกี้มันค้างอยู่นิดนึงครับไอ้ Most Test เนี่ยพี่เอ็กฝากนิดนึงวิธีจริงๆแล้วอะไรที่มันส่งผลให้รถเสียการทรงตัวนะแล้วเราแก้ยังไงได้ก็หลักๆเลยก็คือรถเกิดการยุบตัวกับยืดตัวที่ผิดธรรมชาตินะครับด้านที่ยุบก็ยุบมากเกินไปด้านที่ยืดก็ยืดแรงครับอาจจะมาจากระยะการทำงานของโชคอัพก็มีส่วนเพราะฉะนั้นโชคอัพเนี่ยเป็นปัจจัยหลักใช่ในการแก้ไขนะครับอย่างคนที่ใช้รีโว่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโชคอัพชุดหนึ่งก็น่าจะไม่เกิดอาการนี้แล้วก็น่าหลายคนที่เปลี่ยนโชคอัพก็บอกว่ามั่นใจขึ้นประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขอย่าเพิ่งไปตกใจครับอ่ะมานิดนึงขออนุญาตขายรถคันหนึ่งได้ไหมในรายการนี้กับ Harley Davidson นะครับ Iron 883ปี2014เลขคอเป็น 1HD นะครับก็เป็นสเปคเมกานะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับไมล์วิ่งไป 10,000 กิโลนะครับคันนี้ก็มีของแต่งอย่างเช่นตัวครอบไฟหน้าที่เห็นนะฮะแล้วก็มีท่อแต่งหน้าเป็นแบบญี่ปุ่นครับท่อกล่องกรองนะครับท่อเสียเขาเลยทำมาแล้วสเตจ1ท่อกล่องกรองท่อแวนแอนไฮกองสกิมมิ่งอิงเกิลนะครับแล้วก็มีของแต่งอย่างเช่นพวกเบาะโรเลนแซนพักเท้าขาเกียร์ขายในราคา 500,000 เอ้ย 500,600 ขอโทษ 500,600 นะครับราคาที่ตั้งขายไว้ 500,600 คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 450,000 นะครับซื้อสดหรือผ่อนก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0906643343รถไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดใช้ขี่อยู่ทุกวันนะครับพอดีว่าคันใหม่มาแล้วคันนี้ต้องขายออกไปไม่มีที่จอดนะครับใครสนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยหนึ่งคันกับมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ช่วงนี้หมดฝนแล้วนะอาทิตย์หน้าไปแล้วเขาว่าหมดแล้วก็เป็นฤดูของการท่องเที่ยวขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยครับครับทะเบียนแท้นะฮะทะเบียนแท้ครับคันนี้ทะเบียนแท้แน่นอนทะเบียนสวยด้วยนะฮะเลขสวยด้วยนะครับโทรมาพูดคุยที่เบอร์0906643343ครับมาเข้าเรื่องของเราแล้วทีนี้นะครับช่วงที่รอสายโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงรอสายมาดู SMS กัน D-Max ครับ 1.9 4คูณ2วิ่งทดสอบแล้วครับมาถึงไงฮะโอเคมีรายงานผลมานะฮะรายงานมาว่าตัว D-Max 1,900 4 วิวไงตัวเครื่องเล็กแล้วไปเห็นมาออกมาวิ่งทดสอบแล้วโอเคจากคุณอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันจริงๆในงานเอเชียคอสคันที่ก็เอาตัวนี้มาลองวิ่งแล้วเหมือนกันนะฮะครับผมอ่ะก็รอดูกันได้ E30 M3 ราคาเท่าไหร่ครับ M3 E30 ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ล่าสุดที่ผมเห็นนะฮะมีคนมาให้ล้าน3เขาไม่ขายก็หลักล้านนะน่าจะประมาณล้านหรือไม่ก็ใกล้ล้านอ่ะถ้าไม่สวยก็7-9 แสนอ่ะผมว่า M3 แท้ๆต้องมีทะลุล้านกว่าคือไอ้ถ้ารถแท้ทะลุล้านกว่าแต่ที่มีในท้องตลาดทุกวันนี้มันมีรถประเภทที่เอา E30 ธรรมดาไปทำเป็น M3 นะครับเพราะเราบอกว่า M3 จริงๆอ่ะพวงมาลัยซ้ายเกือบทั้งหมดใช่นะครับเพราะนั้นก็จะมีรถที่เอา E30 ธรรมดาแล้วก็ย้ายของเป็น M3 แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้ตีโป่งเองหรือว่าเอาโป่งตัว M3 มาใส่ราคามันก็แตกต่างกันย้ายของแบบนี้นะครับเครื่องยนต์
สภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะรถก็อายุเยอะแล้วได้ของมาครบขนาดไหนเปิดประทุน E30 สวยนะสีขาวตั้งไว้95 900,000 กว่า E30 เปิดประทุนราคาทะลุไปไกลเลยจริงๆ E36 M3 ก็โอเคนะฮะใช่36 M3 เนี่ยหลายคนมองข้ามไปตอนนี้ราคาลงเยอะว่าเป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันก็เห็นมีขายอยู่ก็ประมาณล้านเหมือนกันครับล้านนิดๆครับ M3 ตอนนี้มันต้องมีล้านหนึ่งใช่แต่ M3 E36 มันจะมี2เวอร์ชันจะเป็นตัวที่เป็นเกียร์ก่อนจะเป็นเกียร์อะไรนะ SMG ตัวสุดท้ายถึงจะเป็น SMG ตัวที่เป็น M3 ครับอ่ะมาดู SMS กันครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับอยากให้แนะนำช็อคอัพของ All New D-Max Highlander หน่อยครับต้องการนุ่มหนึบเอา New D-Max Highlander อยากเปลี่ยนโชคก็จริงๆว่าทุกตัวที่เรามีนี่ก็ได้หมดเลยนะบอนโลรีเฟกแบ็กครับผม YSS Iron Man ได้หมดออสซี่มีทุกอย่างตามชอบราคาก็ไล่กันขึ้นไปเลย YSS กับบอนโลรีเฟกแบ็กก็พอก็ถูกหน่อยนะครับแพงขึ้นไปอีกนิดนึงก็จริงเท่ากันไอรอนแมนมี2รุ่นมีรุ่นธรรมดาที่เป็นโฟมเซลล์กระบอกขาวกับรุ่นที่เป็นโฟมเซลล์โปรก็ราคาก็แพงขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแล้วก็ออสซี่ออโต้โซนใช่ออสซี่อยากให้ช่วยเลือกหน่อยครับระหว่างซิตี้ตัว V Plus กับ Suzuki CSRS เลือกรุ่นไหนนี่ครับเป็นผู้หญิงนะฮะซิตี้ตัว V ซิตี้ตัว V Plus กับ Suzuki CS ใช่ไหมใช่ครับ CSRS เซตตัวท็อปเลยเป็นตัวแต่งพิเศษใช่แต่งพิเศษใช่ครับเฟียสเป็นผมเอาซิตี้ดีกว่าชื่อชั้นมันก็เนี่ยแหละเรื่องแบรนด์มันเป็น Honda City ยังไงก็คือ Honda ราคาขายต่ออะไรก็โอเคแต่ซิตี้กับแจ๊สราคาไม่ต่างกันเป็นผมหนีไปเล่นแจ๊สดีกว่านะถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่แจ๊สอ๋อซิตี้กับแจ๊สใช่ไหมใช่แต่ถ้าเขาเปรียบเทียบเป็น Suzuki CS โอ้ยถ้าเป็นผมหนีไปเล่นแจ๊สถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะมันเป็นต้องอะไรมากคุณไม่ได้ซื้ออะไรมากแล้วผมว่าแจ๊สจะดูเหมาะกับผู้หญิงด้วยบางทีอาจจะไม่ชอบรถทรงนั้นอาจจะได้อยากได้รถซีดาน4ประตูธรรมดาก็คือมีทางเลือกให้อ่ะมีแจ๊สให้น่าสนใจอีก1คันแต่ถ้าชอบจริงๆ2คันนี้ผมเลือกซิตี้ผมไปซิตี้ซิตี้ครับเซตถึงแม้จะได้ว่าภายในกว้างเป็นรถต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาพิกัดเดียวกันแต่ก็แบกน้ำหนักเครื่องยนต์เล็กนะครับก็ได้อย่างสีอย่างราคาก็น่าจะถูกกว่านะถูกกว่ามั้ยพี่ถูกกว่าครับเพียงแต่ว่าตัว RS อ่ะถูกกว่าซิตี้แน่นอนถูกกว่าแต่ว่าไม่เยอะเพราะเนื่องจากเป็นรุ่นพิเศษคือถ้าบอกว่าเป็นเซตรุ่นธรรมดาแล้วเอางบน้อยเอาไปเล่นเซตซูซูกิเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นเซตซูซูกิเซตตัวแต่งก็ไม่มีความจำเป็นก็มาเล่นซิตี้วีพัสเลยเลยผมแนะนำว่าอยากให้ไปดูแจ๊สอีกคันนึงนะแจ๊สก็น่าสนใจครับรับฝากคุณเบิร์ตหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับอยู่ไหมเอ่ยคุณเบิร์ตโอเคสายหลุดแล้วสายหลุดไม่เป็นไรมาดู SMS นะครับ Toyota P-Runner ยกสูงตัว 2.5 ออกตัวอืดจะแก้ไขเล็กๆได้ไงครับคันเร่งไฟฟ้าครับเล็กที่สุดP-Runner ก็คันเร่งไฟฟ้าอันเดียวก็จะหายอาการ P-Runner คือตัวไหน Revo เนี่ยเป็น2.5 ต้องเป็น Vigo ครับ Vigo Vigo 2.5 ครับพีลันเนอร์ยกสูงก็คันเร่งไฟฟ้าจบเลยสเต็ปแรกอันนั้นสเต็ปต่อไปเพราะค่าใช้จ่ายต่างกันนะคันเร่งไฟฟ้าก็เริ่มต้นที่ 3,000 กว่าบาทครับประมาณนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาดูข้อนี้ครับ CLK ครับ W209 วิ่ง 40,000 กิโลเมตรควรซื้อเท่าไหร่ครับโหก็ผมเห็นก็ขายกันอยู่มีราคาตั้งแต่ 800,000 ปลายจนถึงล้านอ่อนๆครับถ้าตัวสุดท้ายที่เขาเรียกก็ตัวอะไรนะเฟสลิฟนิดนึงอ่ะ209อ่ะผมก็เองก็ตั้งอยู่ร้านนะฮะ10,000ล้าน 70,000 ประมาณนี้ไม่ทะลุร้านหนึ่งคันนี้ปีอะไรอ่ะเขาบอกสิโอเค209 2001มันรถยุโรปพูดยาก209อ่ะมันตาถั่วแล้วอ่ะแล้วก็มันต้องเห็นสภาพนี้ครับ 800,000 ปลายถึงร้านอ่อนๆถ้าสวยจัดของเพียบร้านอ่อนๆรถยุโรปอย่างเบนซ์พวกนี้ราคาบวกลบแสนเป็นแสนนะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นบวกลบ 50,000 สวยไม่สวยแต่ว่ารถยุโรปพวกนี้บวกรถเป็นแสนถ้ารถสภาพสวยๆไม่น้อยก็ราคาที่พี่โพสบอกต่างกันมาขออนุญาตรับสายคุณไอซ์ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับครับครับพอดีจะขอสอบถามเรื่องเกียร์ออโต้เครื่อง 2J ครับครับมีปัญหาครับเป็นไรเอ่ยคือต้องเวลาออกตัวครับสตาร์ทรอบแรกอะครับครับตอนสตาร์ทใหม่ๆนะฮะออกตัวไม่ได้ครับต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะออกได้เข้าดีเร่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่รอสักพักหนึ่งพออุณหภูมิร้อนได้ที่ก็ออกตัวได้ใช่ครับแล้วมีอาการอื่นตามไหมฮะอย่างเปลี่ยนเกียร์กระตุกมีไหมฮะเปลี่ยนเกียร์กระตุกไม่มีนะครับคือต้องรอให้ร้อนก่อนถึงจะออกได้อันนี้คือเกียร์ดีนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีเลยฮะอาการตอนช่วงเกียร์เปลี่ยนมีอาการกระตุกหรือลากรอบยาวผิดปกติมีไหมอันไม่มีนะครับไม่มีเลยมีอันนี้อันเดียวอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นที่ถอยหลังอะครับถอยหลังคือถ้าเกิดแรกๆนี้เข้าไม่ได้เลยเข้าแล้วถอยไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้ที่ว่านี่คือเข้าดีใช่ไหมเดินหน้าใช่ไหมต้องรอใช่ไหมใช่ครับเข้าดีคือต้องรอถอยหลังครับต้องรอร้อนผมเคยเป็นรถผมนะแต่ผมไม่มั่นใจตอนผมใช้ไอ้บิ๊กโน้ตอยู่เนี่ยเสื้อเกียร์มันร้าวอ่ะเสื้อเกียร์ร้าวมันมีหลายสาเหตุอ่ะอันเนี้ยไม่ของผมไหมอันนี้คือพูดถึงประสบการณ์ผมนะผมแชร์ประสบการณ์ผมนะครับไออารมณ์เนี้ยสตาร์ทมารอสักพักนึงให้มันร้อนก่อนแล้วก็ถึงจะใส่ดีถึงขยับไม่ได้อ่ะอาการที่ว่าเนี่ยเช็คมาของผมมันเจอคือเสื้อเกียร์ผมร้าวครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากสภาพของชุดคลัชภายในเกียร์เริ่มมีปัญหาละน้ำมันเกียร์เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วครับดีขึ้นไหมครับไม่ครับไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นครับระยะการใช้งานของเกียร์ลูกนี้นานเท่าไหร่แล้วครับกี่กิโลแล้วพอทราบไหมโอ้น่าจะนานแล้วครับเพราะรถมันหลายปีแล้วคันนี้เป็น 2J เทอร์โบหรือว่า 2J ไม่โบครับไม่โบครับเป็นวอลโวติดแก๊สครับอ๋อวอลโวหลักๆเลยผมเข้าใจว่าแรงดันภายในเกียร์เริ่มตกกว่าปกติแล้วนะครับมีอยู่2วิธีคือวิธีแรกคือต้องยอมรับว่ามันวันถ้าไม่เยอะเนี่ยหาเกียร์ใหม่เปลี่ยนดูคุ้มซ่อมไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเกียร์ 2J ไปซื้อลูกใหม่ก็ไม่กี่พันบาทน่าจะหลักไม่ถึง 17,000-18,000 ครับนะครับประมาณเนี้ยผมเคยไม่ได้แพงอะไรฮะ 6,000 7,000 ประมาณเนี้ยนั่นมันซื้อมาประกันด้วยนะซึ่งจะชนได้หมดด้วยของเกียร์ของเทอร์โบก็ชนตัวธรรมดาได้อ๋อแต่คือราคาอยู่แล้วๆที่ 6,000 ถึง 7,000 บาทขึ้นไปถ้าโอเวอร์ฮอลมันหลักหมื่นไงไม่คุ้มซื้อเกียร์มือสองเปลี่ยนคุ้มกว่าครับจริงๆบางคนเขาจะเรียกว่าการฝรั่งเกียร์มันก็จะได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะบางคนหายบางคนไม่หายคิดถึงถามว่าถ้าเกิดมีอาการกระตุกก่อนอย่างเงี้ยยังไม่แบบถึงนั้นไอ้นี่คืออาการหนักแล้วนะนี่โคม่าแล้วนะถ้าสตาร์ทแล้วเข้าเกียร์ดีแล้วไม่ไปเนี่ยแปลว่าอาการแย่แล้วข้างในเกียร์นะครับระบบคลัชเกิร์ตลูกทอร์กอะไรข้างในเนี่ยนะคือถ้าบางรุ่นเนี่ยที่เกียร์หายากหรือว่าการซ่อมเกียร์แพงมากๆเนี่ยบางคนจะใช้วิธีการฝรั่งคือเอาน้ำมันเกียร์เก่าออกให้เยอะที่สุดเปลี่ยนไส้กรองเกียร์แล้วก็วนน้ำมันให้ใสเลยนะครับบางทีอาจจะกลับมาได้ในระดับหนึ่งแต่อันนี้ไม่น่ารอดแต่ถ้าอันนี้คือทำแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนกองเกียร์ไล่น้ำมันเกียร์จนสะอาดเนี่ยมันมี 4-5,000 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์เก่าเซียนกงไม่เกิน 10,000 บาทใช่ผมว่าเกียร์เก่าเซียนกงคุ้มกว่ารับประกันด้วยแต่ว่าขอนิดนึงไปซื้อเกียร์ขอเขารับประกันนิดนึงนะฮะรับประกันอาจจะ15วันอะไรก็ว่าไปเดือนนึงต้องมีนะรับประกันถึง3เดือนเลยนะเดือนแล้วแต่เดือนแล้วแต่ที่ฮะครับเดี๋ยวนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งจริงผมก็มีของคุณพ่อครับเขาเป็นเครื่อง 1J อาการจะคล้ายๆกันนะครับแต่คือต้องเข้า L2D ไล่ไปครับเกียร์ไม่ยอมตับเองเกียร์ไม่เปลี่ยนคล้ายๆกันอาการคล้ายๆกันเดียวกันใช่เคสใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยอาจจะยังดีหน่อยเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนต้องดูว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มั้งหรือเปล่าได้เปลี่ยนไหมคัน J เดียวคัน J เดียวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนมา2เดือนที่แล้วเปลี่ยน2เดือนที่แล้วไล่ๆกันครับเกียร์ไล่กันเนี่ยอาการมันใกล้เคียงกันแหละมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะอาการเริ่มแรกก็เปลี่ยนแต่ว่ากระตุกนะครับช่วงที่ขับแล้วก็เสร็จต่อมาก็คือเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมาเจอว่าเข้าดีรถไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาการใกล้เคียงกันอ๋อแสดงว่าของผมนี่หนักสุดใช่ฮะอันนี้คือโคม่าแล้วจริงสองลูกนี่เข้าดีไม่ไปถ้าไปซื้อพร้อมกันนี่อาจจะต่อรองได้ไม่ถูกเลยนะเกียร์เกียร์เจกับสองเจฮะเปลี่ยนเลยทีเดียวมันใกล้กันไหมครับไม่เหมือนครับใส่กันไม่ได้ซื้อบอกว่าเนี่ยซื้อเกียร์หนึ่งเจลูกหนึ่งเกียร์สองเจลูกหนึ่งแล้วประกันสักเดือนหนึ่งสองเดือนขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยอมก็ได้ซื้อสองลูกกันใส่กันได้ไหมพี่เอ็กเกียร์ออโต้สองเจกับหนึ่งเจ
ไม่อย่าเอาตรงนู้นให้มั่นใจผมต้องถามร้านก็จะทราบเลยฮะแต่ถ้าเกียร์ธรรมดามันใส่กันได้แต่ออโต้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับแล้วพอแนะนำที่ไหนได้ไหมครับอะไรนะฮะแนะนำที่ไหนได้ไหมฮะเชียงกงครับบางนาครับเชียงกงบางนาเต็มเลยครับที่อยู่ไหนครับผมอยู่แถวสวนสยามครับสวนสยามสุขาภิบาลใช่ไหมใช่ครับก็นั่นแหละออกมอเตอร์เวย์ไปเชียงกงบางนาเลยฮะอ๋อง่ายเลยครับครับอีกอันนึงเดี๋ยวผมฝากเบอร์ร้านเฮียโง่ไว้ให้ก็ได้ร้านเฮียโง่เผื่อเฮียโง่หาของได้มีเบอร์ลองโทรไปคุยก่อนแล้วก็เพราะมันต้องมีร้านที่จะเปลี่ยนติดตั้งด้วยถูกไหมฮะเฮียโง่รับเปลี่ยนด้วยมีเบอร์เฮียโง่ไหมทีมงานเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ครับหมดหน้าจอแล้วฮะเนี่ยเบอร์นี้นะครับวินพระเบรกวินพระเบรกเนี่ยครับเกียวโต้พาวเวอร์เนี่ย02เนี่ยครับเบอร์นี้เลยลองโทรไปพูดคุยก่อนสอบถามราคาก่อนแล้วก็ลองตกลงกันดูว่าจะให้ไปซื้อเกียร์เองหรือให้เฮงโง่เขาไปซื้อให้แล้วก็เปลี่ยนทำการติดตั้งอะไรให้ได้เลยครับครับครับบอกโทรจากรายการ Speed Talk เนี่ยครับครับพี่ครับผมมากครับผมได้ครับครับขอบคุณครับอ่ะไปดูเรื่องราวของ Pit & Go ครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ Pit & Go ไม่มีสาขานะครับมีที่เดียวคือที่ศรีนครินทร์ครับไปชมเรื่องราวของ Pit & Go ครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างศูนย์บริการPit & Go ศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ Pit & Go เราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทาง Pit & Go ได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมอนเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมอนเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหน
จะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมอนเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน